สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านเนาะค่ะเนาะอันพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะสาวย้อคนเดิมสาวย้อคนเก่าเนาะค่ะเนาะเอ้ยเนี่ยพามาเอ๊ะเต๋อคลิปนี้มาค่ะคลิปนี้ก็คลิปประจําเฮือนของอันเอ้ยตุ๊กตานี่บ่ค่ะคลิปประจําเฮือนก็มีเต๋อคันนี้ค่ะอุปกรณ์เบิ่งสีก็เข้ากับอันสีดอกไม้ค่ะดอกบักใหญ่ปักคือมันม่วนม่วนเนาะค่ะเนาะมันสดชื่นมานี่ค่ะอุปกรณ์เฮือนเอ้ยได้ค่ะนี่ต้มซุปเมื่อกี้นี่ค่ะมันฮ้อนปุด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 มาอยู่นี่ค่ะทีแรกนึกว่าอันโถกาแฟเพราะน่ะเสียเครื่องกาแฟเอ้ยบ่เสียค่ะ อันนี้ก็ยาวนานแล้วค่ะโถกาแฟนี่ก็ได้แต่ว่าพันไส้ดีค่ะไส้แล้วมันอุ่นมันอันความร้อนความเตือนยังดีอยู่สินะแต่ว่าอันสองสามมื้อหลังอันเห็นเสียงพันแปลกๆแล้วพันฮ้อนจัดเอ้ยก็นึกว่าพันน่ะเสียโบค่ะอย่างใดอันเหมือนเดิมค่ะ อยู่กันไปนานๆเนาะแม่นบ่มาคลิปนี้กันนี่บ่ค่ะเบิ่งเน็บดอกไม้เบิ่งกับแม่นี่ดอกไม้พันอยากลุกอยากร่วงลงเด้บ่อ่ะเอาค่ะนี่ค่ะแบบม่วนๆนะจ๊ะเด้อผู้เหล่าเบิ่งเอ้ยก็เบิ่งดอกไม้ก่อนค่ะอันเธอพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะค่ะมึงนี่ให้ด้วยจากใจจักอะเบิ่งแม่เว้ากับพิษแต่ว่าสิบ่ตัดอกเด้อค่ะให้ด้วยใจรักเด้อค่ะเด้อมึงแม่หันลิ้นฟังนําค่ะต้องค่อยๆเว้าไปเนาะเอ้ยเป็นคนเว้าไหวเด้อค่ะเอ้ยเป็นคนเว้าเร็วเพราะว่าอันนางเทื่อนี้บ่ได้ฮอดหายใจก็มีต้องได้บอกตัวเองว่าตุ๊กตาตัวต้องค่อยๆอย่าเร็วเพราะว่าภาษาเนาะค่ะมันเร็วแล้วเฮาเราเทื่อมันไปตัด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 ไปเลยสินี่นะอันนี้ก็เว้าคือฝังแบบม่วนๆนะจ๊ะเด้อมาค่ะเอาแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะมันจังสบายใจถ้าเอาไปเสริมปรุงแต่งเยอะสินี่มันสิไปกันบ่นานเอาแบบนี้ค่ะแบบใจล้วนๆให้เลยเด้อแบบใจล้วนๆนี่ 100% ค่ะเกินอีกซ้ําเอ้ยหั่นอันบ่ได้มีเสริมแต่งค่ะทําด้วยใจรักคลิปตัวละคลิปที่ทําออกมานี่ทําด้วยใจรักค่ะมาอันนี้คลิปนี้เว้าหลายเด้อค่ะคลิปนี้อยากเว้าหลาย มาเด้อค่ะเด้อมาเอ้ยก็สิบอกว่ามาเด้อจ้ะเด้อมาดื่มกาแฟดําเกยตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะหรือว่าภาษาย่อบ้านเอ้ยค่ะเพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้ะเด้อจะแม่นมีแหงค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ่ยมีแหงมีแหงเด้มาเด้อจ้ะเด้อมากินกาแฟดําก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้ากาแฟดําค่ะพี่กาแฟดํามาเอ้ยนะพาฮูบกาแฟเด้อมาค่ะมาโอ้จะแม่นหอมค่ะกาแฟก็นะโอ้ยฟังเสียงกันกืนกาแฟลงคอซะมีแหงได้จ้ะหอมเนาะค่ะมีแหงมีแหงค่ะมาบัดนี้ก็ค่อยๆจิบกาแฟไปนําเอ้ยเนาะค่ะเนาะจิบกาแฟกับอันบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะทางเหือนเอ้ยนี่ตอนนี้ยังบ่ฮอด9โมงอันนี้8โมง8โมงครึ่ง8โมงกว่ามามื้อนี้เอ้ยตื่นไหวอยู่ค่ะเอ้ยปกติเอ้ยก็ตื่นเช้าอยู่แล้วตื่นไหวพ่อเต๋อเพราะว่าอันพ่อบ้านพันน่ะไปทําธุระพันเลยอยากไปแต่เช้าเอ้ยก็เลยอันตื่นเพราะแต่ว่ามื้อนี้มันเป็นวันหยุดนะคะมันเป็นวันอาทิตย์
แต่ว่าพันมีธุระต้องทำพันเลยตื่นแต่เช้าเอ้ยก็เลยอันตื่นน้ำค่ะพันจะไปทำงานพันยังเอ็ดมันแล้วพันว่านก็เลยอันตื่นมาแต่เช้าค่ะพันก็ไปแล้วได้ค่ะอันนี้เอ้ยก็เลยมานั่งอันกินกาแฟกับพ่อแม่พี่น้องนี่บ่เอ็ดฮันเอ็ดนี้แล้วพันเลยไปหรือไปอันไปตั้งแต่อันเช้าๆพุ่นนะคะกระโบตีดอกค่ะน้องยังเอ็ดแต่ก็อยากแล้วหันต่อไปอยากแล้วอยากเธอมันอันไว้แล้วไปเป็นช่วงๆสินะคะเพราะว่านามาอันนั่งค่อยๆเอ็ดไปนี่มันก็มันกระโบอันนั้นเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่อันแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พ่อนจากแล้วพ่อนฟ้าวเอ็ดก็อันนั้นแต่ว่าท่านบ่เฮเอ้ยไปนําค่ะพ่อนบอกว่าบ่ต้องไปเพิ่นว่าอยู่เหือนนี่แหละตัวนี้เอ็ดแต่ก็เอ็ดเพราะว่ามื้อนี้เอ้ยก็น่ะบอกว่าสักสี่บ่ายบ่ายค่ะเอ้ยสิไปจ่ายกับเขาเอ้ยก็ได้แต่ว่ามันยังเป็นอากาศอันมืดๆอยู่ค่ะตอนข้างนอกนี่อยู่นําเหือนเอ้ยนี่ข้างนอกสวนเลี้ยวออกไปนี่ก็เป็นอากาศครึ้มๆอยู่ค่ะเพราะว่าแดดยังบ่ออกแต่คิดว่าแดดก็สิเนี่ยออกอยู่ดอกค่ะตอนบ่ายๆก็น่ะมีอยู่ค่ะเป็นอากาศดีอยู่ดอกเอ้ยว่าเมื่อวานนี้พัดอากาศดีเด้อค่ะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ค่ะลมพัดเบาๆแต่ว่าเป็นอากาศเย็นมื้อนี้พันแดดยังบ่ออกเป็นอากาศมืดๆก็อากาศก็น่ะอันอุณหภูมิก็ซ้ํากับเมื่อวานนี่ล่ะค่ะมื้อนี้มาเป็นวันอาทิตย์พันร้านค้าพันสิเปิดช่วงตอนมันสีบ่ายๆแดเที่ยงหนังร้านค้าก็ได้เอ้ยก็น่ะไปอันซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ค่ะเอ้ยน่ะไปซื้ออันกับเขาพันถ้าไปแต่เช้าพันเอาเถอะพันมันบ่แม่นวันอันทํางานเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็น่ะมีบางอันซุปเปอร์มาร์เก็ตที่พันเปิดเป็นตั้งแต่ 10:00 11:00 สินี่นะแต่ว่าทางเหินเอ้ยนี่พันสิเปิดเที่ยงครึ่งเอ้ยก็เลยอันไปก็เกอเอาคุยให้ฟังค่ะเรื่องกินกาแฟดําเคยตุ๊กตาพาฝันสาวย้อมื้อนี้เว้าหลายเด้อนะค่ะเนาะปกติขึ้นมานี่สิหูบกาแฟพาห้องเลยมื้อนี้เว้าแสดงว่าเอ้ยเว้าขึ้นก่อนหน้านี้หลายอยู่ค่ะนี่แต่ก็ม่วนๆค่ะก็เอ็ดแบบหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะเอ๊ะซ้ําๆกันกับพ่อแม่พี่น้องก็อ่ะเรามาอีกแล้วเราคือเก่าแบบว่าก็เบิ่งหลายๆอย่างค่ะเว้าหลายแด่เว้าน้อยแด่บ่เว้าเลยก็มีค่ะอันพาดื่มซื่อๆพาหูบกาแฟแล้วก็สวัสดีกันก็มีค่ะหลังทิปก็ได้เอ้ยก็อันตามอันตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้าวันนี้ก็อย่าหึงหลายเนาะค่ะเนาะคลิปกินกาแฟก็แบบม่วนๆซํานี้ก็ได้พ้อนากับพ่อแม่พี่น้องค่ะนะได้คุยกันได้สวัสดีกันทักทายกันแล้วก็วันนี้ก็ไปบ่ค่ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้า